กลับเข้ามาครับกับรายการเยาวชนคนเก่งนะครับกับช่วงเปิดรั้วโรงเรียนนั่นเองครับคุณผู้ชมเรายังอยู่กันที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เรามาทัวร์กันต่อครับยังมีอีกหลากหลายสถานที่เลยให้ไปทัวร์กันแบบเจาะลึกครับแต่ว่าจะมีที่ไหนบ้างและจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกับไกด์อาสาของเรานั่นก็คือน้องใช้นั่นเองครับซึ่งตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กันที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับแล้ววันนี้เนี่ยผมมีตัวแทนครับเป็นน้องเยาวชนคนเก่งของเรานี่แหละครับจะมาพาทัวร์โรงเรียนกันแบบจอดลึกเลยครับตรงไหนดีตรงไหนเด็ดตรงไหนน่านั่งตรงไหนเคยแอบนอนนะก็เดี๋ยวจะพาไปทัวร์กันนะครับและตอนนี้น้องคนนั้นอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเด็กชายชานนท์เลิศอีรนาถนะครับหรือว่าใช้นั่นเองสำหรับผมวันนี้นะครับผมก็จะขออาสาเป็นตัวแทนในการพาเที่ยวชมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับจะเป็นยังไงก็ตามไปดูได้เลยนะครับพาไปดูเลยนะได้เลยครับไปดูเลยครับและสถานที่ต่อไปครับที่เปิดรั้วโรงเรียนของเรานะครับจะพามาทัวร์กันที่นี่นั่นคือที่ไหนครับน้องชายครับสำหรับห้องนี้นะคือห้องกุหลาบเพชรนั่นเองครับก่อตั้งโดยผอ.สมหมายวัฒนคีรีครับแล้วก็ศิษย์เก่า OSK รุ่น82ห้องกุหลาบเพชรเนี่ยครับเขามีไว้ทำไมครับครับสำหรับห้องกุหลาบเพชรนี้นะครับก็มีไว้สำหรับพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เอาไปแข่งแบบว่าเอาไปแข่งโอลิมปิกวิชาการแบบนี้ใช่ครับไปแข่งในต่างประเทศแล้วก็เอาชื่อเสียงกลับมาให้กับประเทศไทยนั่นเองเรียกได้ว่าห้องนี้นะครับเป็นห้องที่รวบรวมหัวกะทิของสวนกุหลาบวิทยาลัยไว้ที่นี่เลยนะครับบอกเลยว่าต้องเข้าไปดูแล้วนะครับสังเกตได้จากบอร์ดนี้เลยครับที่มีนักเรียนโอลิมปิกมากมายครับสร้างชื่อให้กับประเทศไทยแล้วก็โรงเรียนสวนกุหลาบในปีนี้ครับเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่อยากจะรู้แล้วข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นสถานที่ที่แบบว่าคัดหัวกะทิแล้วก็ติวเข้มกันจนเด็กเก่งมากๆพาพี่ไปดูหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับไปกันเลยครับไปเราก็เข้ามาอยู่ในห้องกุหลาบเพชรกันแล้วครับแหมพอเข้ามาตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามีความรู้ขึ้นมาทันทีดูเป็นคนหัวกะทิทันทีนะฮะน้องชายตรงนี้เป็นอะไรบ้างครับตรงนี้ครับส่วนนี้ก็เป็นรางวัลส่วนหนึ่งของนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับที่ไปคว้ามาไม่ว่าจะเป็นในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับเห็นได้ว่ามีสนามต่างประเทศมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโล่ IJSO นะครับหรือว่าจะเป็นถ้วยรางวัลต่างๆนะครับครับเรียกได้ว่าเป็นรางวัลนะครับที่การันตีว่านักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยตรงนี้เนี่ยมีคุณภาพจริงๆได้ครับแล้วต่อไปจะเป็นไงนั้นเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับว่าห้องเรียนเป็นยังไงได้ครับครับสำหรับห้องกุหลาบเพชรนะครับก็แบ่งห้องเรียนใหญ่ๆออกเป็น2ห้องนะครับก็คือห้องด้านหลังกับห้องด้านหน้าเรานะครับก็ประกอบไปด้วยอีก4ห้องย่อยๆนะครับก็คือห้องซ้ายขวาตรงนี้นั่นเองนะครับสำหรับห้องพวกนี้ก็วัตถุประสงค์หลักเลยครับก็เพื่อติวเด็กสอวน.หรือว่าติวเด็กที่มีความสามารถทางวิชาการนะครับเพื่อไปชิงทุนหรือว่าไปคว้ารางวัลที่ต่างประเทศแล้วการติวของที่นี่ครับติวแบบไหนบ้างครับสำหรับการติวนะครับก็มีการติวช่วงเย็นๆนะครับตั้งแต่แบบประมาณอย่างเช่น4โมงจนถึงทุ่มนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อก็จะได้พัฒนาศักยภาพเด็กๆขึ้นนะครับหลังจากน้องๆเลิกเรียนมาปุ๊บเราก็จะมานั่งรวมตัวกันมาติวกันตรงนี้ใช่ครับเราจะมีแบบรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่เก่งๆที่จบจากเมืองนอกหรือว่าจะเป็นอาจารย์ที่เป็นเกษียณไปแล้วอะไรนะครับเก่งๆมาสอนเรานั่นเองซึ่งเขามาสอนกันที่นี่เลยครับน้องชายหรือว่ายังไงใช่เลยครับมาสอนกันตัวต่อตัวที่เลยใช่เลยครับก็ถ้าเป็นการสอนที่ไม่มีการอัดวิดีโอก็จะมาอัดที่นี่ครับแต่ถ้าเป็นอัดที่มีวิดีโอนะครับก็จะไปอัดที่กุหลาบฟ้าที่ผมจะพูดต่อไปนั่นเองอ๋อโอเคนี่ก็คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของห้องกุหลาบเพชรครับอย่างที่เห็นว่าโอ้โหที่ต่างๆที่นั่งติวนี้ดูเคร่งเครียดมากเลยนะครับแต่ที่นี่แหละครับเป็นที่ที่บ่มเพาะนะครับให้น้องๆเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนี่แหละกลายเป็นแชมป์ระดับประเทศรวมไปถึงระดับโลกด้วยใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกดีกว่าว่าในนี้มีอะไรอีกบ้างครับพี่รู้สึกว่ารอบตัวพี่มีห้องเรียนเยอะแยะไปหมดเลยเอามาที่แรกก่อนเลยตรงนี้ครับสำหรับห้องเรียนด้านนี้เอาไว้ใช้เรียนในวิชาอะไรหรือว่าใช้เรียนอะไรกันบ้างครับสำหรับห้องนี้นะครับโดยส่วนมากก็จะเอาไว้ทำการเรียนดาราศาสตร์หรือไม่ก็เป็นวิชาภูมิศาสตร์นะครับที่เอาไว้ติวสอนอครับหรือไม่ก็จะเป็นเด็กรุ่นเล็กหน่อยก็จะเป็นพวก IESO ครับหรือ IJSO อะไรก็คือจะมาติวกันบริเวณนี้เลยเพราะมานั่งเรียนกันแล้วก็จะมีอาจารย์หรือว่ามีรุ่นพี่ที่เป็นตัวแทนมาสอนน้องใช่ไหมมาด้านนี้กันบ้างน้องใช้ด้านนี้
ด้านซ้ายมือพี่ที่อยู่ในขนาดนี้ครับเป็นห้องกระจกนะมีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ 2-3 เครื่องตรงนี้เป็นห้องอะไรครับเห็นอยู่นะครับว่าเป็นคอมพิวเตอร์เต็มไปหมดเลยก็เป็นห้องของชุมนุมคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับก็เวลาจะมานั่งเขียนโปรแกรมหรือมาฝึกเขียนโปรแกรมก็จะมาฝึกที่ห้องแห่งนี้ก็คือแบบว่ามานั่งรื้อคอมรื้ออะไรเขียนโปรแกรมอะไรภาษาทรงภาษาซีกันที่นี่เลยใช่เลยครับโอ้โหสุดยอดจริงห้องนี้ดูมีความรู้มากถัดมาจากห้องนี้มาห้องด้านขวามือตรงนี้บ้างด้านนู้นนะครับเป็นห้องอะไรครับน้องชายห้องนี้ก็จะเป็นห้องเหมือนกับสมมติแบบเรามีขนมหรือมีอยากกินน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมาเติมน้ำตรงนี้ได้นะครับหรือว่าอุปกรณ์ในการทำแลบหรืออะไรเงี้ยครับก็มาล้างที่ซิงค์แห่งนี้ได้ครับเขาบอกว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องถ้าเกิดตอนติวเนี่ยแล้วท้องหิวเนี่ยเดี๋ยวไม่มีแรงเรียนกันต่อเอ้ายังมีกันอีกครับเราพากันมาทัวร์กันอีกนะฮะสำหรับห้องนี้แหละครับต้องใช้ห้องนี้ครับเป็นห้องสำหรับแบบติวทั่วไปนะครับสำหรับกลุ่มเด็กกลุ่มย่อยๆประมาณ 4-5 คนนะครับที่สนใจอยากจะติวกับรุ่นพี่ที่เก่งๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังจะเป็นห้องสมุดเล็กๆด้วยนะครับสำหรับเด็กที่ต้องการก็คือแบบใครอยากจะมาติวส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นแบบพี่ครับติวเยอะๆเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเราแยกกันมาตรงนี้ 4-5 คนแล้วแบบมาติวเข้มกันตรงนี้ได้ได้ครับสุดยอดจริงๆครับอ่ะมีอีกที่หนึ่งฝั่งนั้นบ้างอีกหนึ่งห้องครับสำหรับห้องนี้ก็คล้ายๆกับห้องนี้นะแต่ว่าโดยห้องนี้ก็จะเป็นเหมือนกับห้องที่เป็นห้องเก็บของด้วยนะครับแล้วก็เป็นห้องจัดเตรียมของต่างๆในการทำแหละนั่นเองและนี่นะฮะก็คือแบบว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแต่ว่าต้องใช้เมื่อกี้เห็นแอบกระซิบมาบอกว่าจะพาพี่ไปทัวร์ต่อครับนั่นก็คือห้องกุหลาบฟ้านั่นเองครับอย่างนี้ดีกว่าครับห้องกุหลาบฟ้าจะเป็นยังไงครับแล้วที่นั่นเนี่ยจะมีอะไรซ่อนอยู่เดี๋ยวติดตามกันต่อได้เลยครับครับไปกันเลยครับและเรายังอยู่กับน้องใช้นะครับกับการเปิดรั้วโรงเรียนวันนี้เนี่ยทัวร์กันมาหลายห้องแล้วมาต่อกันดีกว่าครับกับห้องต่อมาคือห้องอะไรครับน้องใช้ครับสำหรับห้องนี้นะครับก็คือห้องกุหลาบฟ้านั่นเองครับห้องนี้นั้นเรียกได้ว่านักเรียนทุกระดับชั้นนะครับทุกคนในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสามารถเข้ามาใช้บริการในห้องนี้ได้แบบฟรีๆไปเลยครับครับห้องนี้มีไว้เพื่ออะไรครับครับมีไว้สำหรับให้นักเรียนนะครับที่ต้องการจะเรียนเสริมเพิ่มนะครับแล้วแบบไม่มีเวลาที่ตรงกับอาจารย์นะครับสามารถเข้ามาเรียนเป็น private กับคอมพิวเตอร์ได้โอ้โหนี่ครับสุดยอดมากเอาอย่างนี้ดีกว่าครับคุณผู้ชมเราตามเข้ามาดูกันเลยดีกว่าครับครับไปครับเข้ามาในนี้ครับกับห้องกุหลาบฟ้าแค่เข้ามาพี่รู้สึกว่าหัวสมองพี่เนี่ยมีความรู้ข้างหูมากเต็มไปหมดครับแต่รอบห้องกุหลาบฟ้านี้ประกอบไปด้วยห้องอะไรบ้างน้องชายครับห้องในห้องกุหลาบฟ้านี้ครับก็ประกอบไปด้วย3ห้องย่อยด้วยกันครับก็ประกอบไปด้วย2ห้อง private แล้วก็อีก1ห้องสดนะครับห้อง private กับห้องสด2ห้องนี้มีความแตกต่างกันยังไงครับครับสำหรับห้อง private นะครับก็เหมาะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่แบบเลิกเรียนแล้วไม่รู้จะเอาเวลาไปทำอะไรดีนะครับก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการมานั่งเรียนนะครับสำหรับคอร์สที่ตัวเองสนใจหรือจะเป็นคอร์สแข่งขันหรือว่าถ้าสมมติตามเพื่อนไม่ทันก็มาลงคอร์สพื้นฐานได้ครับแล้วห้องสดล่ะครับห้องสดก็มีไว้สำหรับให้อาจารย์หรือว่าคนที่เก่งๆครับหรือไม่ก็จะเป็นรุ่นพี่ที่เก่งๆใช่ครับเข้ามาสอนก็จะมีติวเตอร์ชื่อดังของประเทศก็เคยเข้ามาสอนที่นี่แล้วและตอนนี้นะครับน้องชายก็พาผมมาทัวร์โรงเรียนครับในที่สุดท้ายกันแล้วที่นี่คือที่ไหนครับน้องชายครับสำหรับห้องนี้ครับก็คือห้องชุมนุมเชียร์และแปลอักษรครับก็มีกิจกรรมหลักๆเลยก็คือการเชียร์และแปลอักษรของเรียนนั่นเองครับแน่นอนว่าการเชียร์และแปลอักษรก็คือเกี่ยวกับการกีฬาใช่ไหมครับเราจะไปดูกันว่ามันเกี่ยวกันยังไงนะครับมีลีดมีอะไรไหมหนึ่งสองหนึ่งสองสามมีแน่นอนครับไปดูกันดีกว่าครับป้าป้าป้าโอ้โหเรียกว่าอลังการงานสร้างมากอันนี้อย่างที่น้องชายบอกไปว่าตรงนี้เป็นห้องของน้องๆชมนุมเชียร์ใช่ไหมครับครับแล้วเป็นห้องนี้เอาไว้ทำอะไรบ้างครับครับอย่างที่เห็นตรงหน้านะครับก็คือเพจนะครับเอาไว้เชียร์และแปลอักษรนั่นเองครับแล้วที่เห็นอยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นโค้ดที่เขาเอามาทำนะครับสำหรับเชียร์และแปลอักษรอ๋อก็จะมีรูปด้วยนะครับเป็นรูปของเรียกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆด้วยโหสวยมากเลยอ่ะสำหรับไอ้เพลทหรือการเชียร์และแปลอักษรนะครับก็จะใช้ทุกๆ2ปีครับก็คืองานจตุรมิตรนั่นเองนะครับที่มีประกอบไปด้วย4โรงเรียนด้วยกันโรงเรียนสวนกุหลาบเทพศิรินทร์อัสสัมชัญแล้วก็กรุงเทพคริสเตียนไอ้การแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรครับครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นไว้สัมพันธ์เชื่อมสัมพันธไมตรีกับโรงเรียน4โรงเรียนนะครับแล้วก็มีการแข่งบอลแข่งกีฬาซึ่งถือว่าเป็นการแข่งแบบเป็นประเพณีทุกปีใช่มั้ยครับใช่ทุกๆ2ปีทุกๆ2ปีก็การแข่งขันกีฬาจตุรมิตรครั้งนี้
จะมีขึ้นเมื่อไหร่ครับเร็วๆนี้ครับสำหรับในครั้งล่าสุดนี้นะครับที่จะถึงนี้ก็คือสิ้นปีนี้นั่นเองสิ้นปีนี้ครั้งที่เท่าไหร่ครับครับครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่28แล้ว28แล้วก็เดี๋ยวเรามารอติดตามกันละกันใครเป็นแฟนคลับนะครับแบบว่าจตุรมิตรนะโรงเรียนต่างๆมีการเชียร์ยิ่งใหญ่และที่สำคัญมีการแข่งขันกีฬากันด้วยครับก็ห้ามพลาดเลยครับแต่ว่าตอนนี้ใช้พาพี่ไปทัวร์ห้องนี้ก่อนดีกว่าครับไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเพจ1ต่อ20นะครับสำหรับอันนี้ก็เหมือนกับรอตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้นะครับพามาทัวร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกันทุกซอกทุกมุมเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งห้องกุหลาบเพชรห้องกุหลาบฟ้ารวมไปถึงนี่ด้วยนะครับกับชมรมเชียร์ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันดีกว่ากับอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่เพิ่งผ่านพ้นไปนั่นก็คือกิจกรรมของนิทรรศสวนนั่นเองนะครับไปชมกันเลยครับสำหรับกิจกรรมนิทรรศสวนที่เพิ่งผ่านพ้นมาครับน้องมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับผมรู้สึกประทับใจในงานครั้งนี้มากครับที่งานเนี้ยนานๆทีจะมาสักครั้งหนึ่งครับงานนี้ครับเป็นงานที่ทำให้โรงเรียนอื่นครับได้มีส่วนร่วมด้วยซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ของเรียนแล้วครับให้แก่โรงเรียนอื่นด้วยครับก็สนุกดีครับชอบคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตใช่ไหมก็ได้ความรู้เวลาไปเข้าร่วมกิจกรรมครับผมเป็นโค้ชสตาฟชุมนุมพุทธศาสตร์ครับไปช่วยเขาจัดห้องเป็นห้องพระธาตุสนุกมากเลยครับสนุกมากเลยถ้าใครไม่มานี่พลาดมากเลยครับบอกตรงเลยอ๋อผมเป็นสตาฟในชุมนุมเชียร์และแปลกสอนนะครับในฐานของทานแมชชีนทานแมชเชียร์ครับได้เห็นถึงกิจกรรมของแต่ละชุมนุมนะครับผมครับซึ่งผมภูมิใจมากเลยครับที่แต่ละชุมนุมที่ได้ทำในงานนี้นะครับผมมีความตั้งใจและขยันขันแข็งทำให้ห้องออกมาดูสวยงามมากครับผมรู้สึกว่ากิจกรรมนิทรรศสวนเนี่ยเป็นอะไรที่สร้างความสามัคคีแล้วให้นักเรียนเนี่ยแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาเป็นงานที่เหมือนสร้างประสบการณ์ครับให้เด็กสวนกุหลาบสำหรับคนทำงานนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการพาทัวร์โรงเรียนนะครับเปิดรั้วโรงเรียนกันทุกซอกทุกมุมเลยนะฮะต้องขอขอบคุณน้องชัยด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราไปพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับรายการเยาวชนคนเก่งครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกรุงเทพมหานครนะคะโดยสำนักงานเขตบางรักนะคะก็ได้จัดงานวาเลนไทน์คือในวันที่14กุมภาพันธ์นะคะ2559นี้ที่ไปรษณีย์กลางนะคะค่ะในชื่อของวันงานรักที่สุดสุดที่รักณบางรักค่ะดิฉันก็ขอเชิญชวนนะคะว่าผู้ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะก็ขอเชิญชวนมาที่เขตบางรักเพราะว่าที่เขตบางรักเป็นชื่อที่เป็นมงคลนะคะแล้วก็เราพร้อมเตรียมต้อนรับท่านนะคะเรามีกิจกรรมหลายๆอย่างที่จะเพิ่มความสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อนะคะเนื่องจากคนมาเยอะมากนะคะก็เตรียมพร้อมประมาณพันกว่าคู่นะคะก็ขอเชิญทุกท่านแต่เอกสารที่ต้องเตรียมที่สำคัญก็คือบัตรประชาชนทะเบียนบ้านพร้อมสำเนานะคะทุกท่านแล้วก็อีกประการหนึ่งคือถ้าท่านมาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนนะคะท่านจะได้ความสบายท่านไม่ต้องเสียเวลามานั่งตรวจเอกสารท่านสามารถจะเข้าคิวยื่นจดทะเบียนสมรสได้เลยนะคะก็ขอเชิญชวนมาลงทะเบียนล่วงหน้านะคะ
รายละเอียดต่างๆนั้นท่านสามารถจะเปิดดูที่ Facebook ของสำนักงานเขตบางรักฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตบางรักนะคะนอกจากที่จัดงานที่ไปรษณีย์กลางแล้วจะมีช่วงในเวลาบ่ายสามขึ้นไปนะคะเขตบางรักเนี่ยโดยกรุงเทพมหานครนะคะกรุงเทพมหานครโดยให้สำนักงานเขตบางรักและสำนักต่างๆจัดงานนะคะสีลมคนเดินในสภาพบรรยากาศของวาเลนไทน์ด้วยนะคะก็เชิญแต่งชุดสวยงามสีชมพูอย่างนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้ท่านกับสนุกสนานด้วยนะคะมีกิจกรรมบนเวทีต่างๆมีสินค้าต่างๆขายของมากมายก็เชิญคู่รักทั้งหลายนะคะมาร่วมสองกิจกรรมนี้ได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ